สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเลขชุด2ตัว4ชุดนะครับเน้นให้เลยแล้วก็เลขเด่นนะครับของอาจารย์ท่านอาจารย์เกษตรธรรมบารมีรัฐบาลไทยงวดวันที่16ตุลาคม2566นำเสนอโดยบะหมี่น้อยอีสานแอบแบ้วครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพร้อมวัตถุมงคลแล้วก็สิ่งดีๆน่าสนใจหลายอย่างหลายเรื่องกับอาจารย์ท่านอาจารย์เกษตรธรรมบารมีนะครับขอบคุณอาจารย์ชัยอาจารย์เคธรรมะบารมีน้ำเด้อเอาเป็นเพียงแค่นั้นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับไปเบิ่งคลิปน้องกันครับก็นานคิดถึงนะจ๊ะคิดถึงจังเลยอาจารย์ชักร้องหน่อยสิจ๊ะไม่เจอหลายวันคิดถึงจังเลยโอ้โหเพราะเหลือเกินเพื่อนเอ้ยเพียจะรู้เดี๋ยววันนี้จันเค่บอกครบนะคะ4ชุดตัดให้8หางนะพี่จัดนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเรื่องของราหูกันนะคะเรื่องของราหูกันหลายๆคนก็พูดถึงเรื่องของช่วงของดวงนะคะนะเพราะว่าราหูย้ายแล้วเนี่ยนะคะบางคนดวงดีก็จะดียิ่งๆขึ้นไปนะคะบางคนแต่ส่วนใหญ่ทุกราศีเลยเขาจะเน้นในเรื่องการมูนะคะมูให้และจะปังและจะอะไรอย่างเงี้ยนะที่รักนะเข้ามาขอคนละ1ไลค์1แชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานะที่รักนะเอาละเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆจาก Official Line โอ้ยน้องมาไปไลค์กับน้องมาปางมาใช่มั้ยคะน้องมาปางเขาจุดธูปได้922แฟนเพจเขาบอกว่าเขาได้ไปเที่ยวต่างประเทศมาด้วยรู้สึกจะเป็นวันนั้นบอกแล้วก็สปป.ลาวออก92อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยปังกันไปเลยจ้ะแล้วก็มีแฟนเพจบอกได้แคปไว้ด้วยนะเขาบอกว่าพี่ก็บอกว่าถ้าวันหลังน้องมาปางจุดธูปอีกเมื่อไหร่ให้บอกนะน้องมาปางนะคะเดี๋ยวประกาศไว้ถ้าเกิดว่าธูปอาจารย์ชัดจะน้องมาปางเข้านะคะเดี๋ยวจะจ้างน้องมาปางนะคะไปรำวงที่คำชะโนดนะที่รักนะในรำแก้บนนะน้องมาปางก็ชอบบนนะน่ารำแก้บนให้นะจ๊ะพี่จ๋านะคะอุ้ยปู่ปั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะอาจารย์ชัดมีรูปไหมเนาะมีเดี๋ยวอาจารย์ชัดขึ้นรูปพ่อปู่ให้นะจ๊ะปู่ศรีสุโธปั้นเสร็จแล้วจ้าโหยงามอีหลีงามมากค่ะพี่จ๋านะคะงามมากๆเลยนะคะอาจารย์ได้คุยกับทางพี่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับคุยกับพี่เขาเรียบร้อยค่ะโอ้โหกระแสในเรื่องการมูราหูกำลังดังเลยอาจารย์แค่ว่าจะอัดคลิปให้ยังไม่ได้อัดเลยมีคนเรียกร้องด้วยอาจารย์ทำพิธีให้หน่อยได้ไหมคะ17ตุลานี้นะคะอาจารย์ทำพิธีให้หน่อยได้ไหมนะคะยังคุยกับอาจารย์ชัดที่ทำยังไงดีเนาะทำไมแฟนเพจดีปะนี่นะคะเพราะว่าราหูย้ายครั้งนี้นะก็มีความเกี่ยวพันกับทุกราศีเลยนะคะก็จะมีบางราศีก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโชคลาภนะคะบางราศีก็ถ้ามูแล้วงานเงินโชคลาภก็จะดีนะบางราศีก็มีปัญหาเกี่ยวกับความใจร้อนใจนะคะบางราศีก็นะเป็นกลางส่วนบางราศีก็บอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกับการงานจะขัดข้องถ้ามูแล้วงานเงินก็จะคล่องนะแล้วก็จะมีปล่อยแค่2รหัสนี้ที่เป็นสำหรับการมูในเรื่องของพระราหูนะคะก็จะมีโอนิกหินโอนิกนะหินที่นะเหมาะนะคะแก้เรื่องของความใจร้อนแก้ในเรื่องของนะคะดวงไม่ดีดวงตกนะคะในเรื่องของโชคลาภหรือว่าบางคนเขาก็จะมีความเชื่อหินโอนิกเนี่ยเป็นหินที่สมมติใครคบกันนะ7ปีอาถรรพ์เนี่ยปีที่7เนี่ยเขาจะใส่หินโอนิกกันนะคะนะแล้วก็ตามความหมายยังเป็นหินแห่งโชคลาภด้วยนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบมีความรู้สึกว่าแก้ใจร้อนแก้ช่วงจังหวะของการลาหูเข้าพอดีด้วยนี่แหละนะคะเดี๋ยวอาจารย์แค่จะปล่อยราคาพิเศษนะมีการเห็นบอกอยากบูชาธูปค่ะของเก่าจะหมดแล้วบูชาธูปเลขแรกจะพี่จ๋า8 5ค่ะยิ่งอะไรคุณยังคะจ๋า
ตัวแรกพูดยังตัวแรกพูดแล้ว85ค่ะนะฮะ85 85 65ระวังกระดกเป็น95ค่ะ65ระวังกระดกเป็น95ค่ะทันไหมจ๊ะ65ระวังกระดกเป็น95ค่ะตัวต่อไปค่ะ36ระวังกระดกเป็น39จะที่รักจ๊ะแห้งนะฮะตำกระเทียมพริกแห้งแล้วก็ใส่พริกไทยดำเม็ดๆไปสัก 4-5 เม็ดนะพี่จ๋าแล้วตำเครื่องให้ยับๆหน่อยนะคะยับๆหน่อยตั้งกระทะน้ำมันร้อนๆใส่พริกแห้งกระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดดำที่เราตำไว้ใส่ไปใส่พอใส่ฟูต้องรีบเลยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพริกแห้งเนี่ยเขาจะไหม้เร็วนะพอฟูหอมปุ๊บนะปากกระป๋องเปิดฝาไว้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนะคะนะปากกระป๋องเปิดฝาไว้ก่อนนะแต่ก่อนจะใส่ปากกระป๋องใส่น้ำมันหอยลงไปสักนิดนึงก่อนเหาะนะตัดน้ำตาลนิดนึงนะคะนะแล้วก็ตัดรสดีหน่อยนึงนะคะแล้วก็ใส่ปากกระป๋องผัดนะให้น้ำมันของให้น้ำมันเนี่ยมันเดือดไปในซอสมะเขือเทศนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่กระเพราแล้วก็ปิดแก๊สเลยเฮ้ยแซ่บนะคะแซ่บเลยนะจ๊ะเชื่อหนูนะเน้นให้นะคะเน้นให้นะที่รักนะ85แล้วก็36จ้ะ85แล้วก็36ค่ะเน้นให้จ้ะชุดที่3นะหนูไปต่อเลยนะจ๊ะหิวเลย พี่จ๋าหนูกับอาจารย์ชัดนี่เซียนปลากระป๋องเลยนะจ๊ะกินตั้งแต่อาจารย์ชัดหนูเนี่ยมาเที่ยวหาอาจารย์ชัดเนี่ยนะตอนที่เรียนมหาลัยหนูเรียนจังหวัดพิษณุโลกเนาะเรียนมนเรศวรอาจารย์ชัดเรียนกรุงเทพหนูเวลามาหาอาจารย์ชัดเนี่ยเมนูเด็ดเลยที่อาจารย์ชัดเนี่ยทำต้อนรับแขกเลยคืออะไรจ๊ะอาจารย์อะไรจ๊ะกะเพราผัดกะเพราปลาป่องผัดกะเพราปลากระป๋องนะคะนะหนูได้กินผัดกะเพราปลากระป๋องตอนที่มีแฟนแล้วนะคะตอนอยู่กับแม่ไม่กินนะเพราะอยู่ตอนอยู่กับแม่ไม่ได้กินนะเพราะว่าปลากระป๋องเนี่ยปลากระป๋องสำหรับหนูต้องแกงส้มแกงส้มผักบุ้งใส่ปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยใส่น้ำปลาไปว้าวผักบุ้งบ้านนะคะผักบุ้งตำคลองนะอร่อยมากพี่สมยาบอกติดตามอาจารย์มา3ปีแล้วโหยกราบขอบพระคุณมากๆค่ะหนูยังสวยและน่ารักเหมือนเดิมไหมจ๊ะนะหนูยังสวยและน่ารักเหมือนเดิมไหมจ๊ะต่อไปค่ะชุดที่4จ้ะ4สุดปัง4สุดปังจ้ะทันไหมจ๊ะ4สุดปัง4สุดปัง4สุดปังจ้ะมีคนบอกตามมาจากเพจพี่ฟีนนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะพี่จ๋ามาจากเพจพี่ฟีนเหรอคะโอ้ยยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้าเพจหนูนะคะพี่จ๋านะคะพี่ฟินแกเป็นคนน่ารักมากนะคะเป็นแม่ค้าสายฮาเหมือนกันนะแล้วเป็นผู้หญิงเก่งมากนะดูแลลูกน้องเป็นร้อยร้อยกว่าคนเก่งจริงๆนะต่อไปนะจ๊ะหนูไปต่อแล้วจ้ะนี่ทันปะค่ะพ่อแม่พี่น้องหนูจะไปต่อแล้วเลขแรกค่ะ45ค่ะ45ชุดที่4นะจ๊ะ45 45ต่อไปจ้ะจะไปออกหน่อยนะน้องน้องปางจุดธูป922ไปออกหน่อยของวันที่หนูบอกตอนที่หนูไปไลฟ์ที่ทะเลเลยนะจ๊ะนะอ่ะมียังอยู่มั้ยเนี่ยอาจารย์หมดแล้วป่ะได้15บาทครับยังอยู่ใช่มั้ยยังอยู่เอาขออนุญาตคละนะคะนะใครที่อยากได้อ้าวไหนเราบอก20ไม่เป็นไร15ก็ได้ค่ะ15บาทนะข้าวกุ้งกรอบกับข้าวปลาหมึกกรอบนะจ๊ะพี่จ๋านะคะปลากระป๋องแกงส้มรากบัวอร่อยมากนั่นแน่หนูต้องลองซะแล้วหนูเคยแต่แกงส้มผักรวมกับผักบุ้งเงี้ยอร่อยมากเหมือนกันค่ะพี่จ๋านะจ๊ะอ่ะขอไข่ต่อเต่าเลข1มีหลายคนรอข้าวตังอุทัยขอไข่ต่อเต่าเลข1 25ไม่ขายให้พี่ๆไปเลย15บาท
หนาพี่ๆจะได้ห่อใหม่ไปนะห่อใหม่มันจะใหญ่ๆแล้วเป็นแบบนี้จ้ะพี่จ๋าเนี่ยแต่ของหนูอ่ะเป็นตัวอย่างนะเนี่ยพี่ๆจะได้หนาๆอย่างนี้เลยขออนุญาตคละระหว่างกุ้งกับปลาหมึกนะคะขออนุญาตคละระหว่างกุ้งกับปลาหมึกถุงละ15บาทเท่ากับจำนวนที่อยากได้ได้เลยข้าวตังจังหวัดอุทัยอร่อยมากน้องส่งมาแค่ชุดเดียวหรือน้องส่งมาหลายชุดคะชุดเดียวโอ้ส่งมาชุดเดียวหรือนี่อืมน้ำไหลไหลสิเนี่ยนะฮะรหัสคือขอไข่ต่อเต่าเลข1เท่ากับจำนวนที่อยากได้ขออนุญาตคละรสชาติจะส่งไปปริมาณที่พอๆกันนะคะพี่จ๋านะคะขอไข่ต่อเต่าเลข1 25ไม่ขายให้15บาทจ้ะอร่อยมากนะหนูเป็นคนอุทัยจ้ะคลังสินค้าอยู่จังหวัดอุทัยอุดหนุนสินค้าอุทัยขายราคาพิเศษให้แฟนเพจได้ลิ้มลองจะได้รู้แบบว่าโอ้โหอุทัยนอกจากเมืองคนสวยแล้วมีดีด้วย นะทันไหมจ๊ะทันไหมจ๊ะที่รักอุ้ยหนูอยากแก่ทำไงดีอ่ะให้น้องส่งให้หนูใหม่ได้ไหมอาจารย์หนูอยากกินน่ะไม่ได้อาจารย์หนูอยากกินน่ะอร่อยมากนะที่รักกรอบกรอบเลยค่ะกรอบกรอบเลยค่ะหนูอยากแกะเลยอ่ะเนี่ยหนูอยากแกะหนูอยากกินเลยหิวขึ้นมาทันทีเลยกัดแล้วกรอบมากนะคะมันเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงพี่ๆจะเคยกินแต่ข้าวตังของข้าวตังที่เป็นแผ่นอบกรอบนะพี่ลองข้าวตังของจังหวัดอุทัยแล้วพี่จะบอกว่าอื้อหือมันกินเพลินจริงๆแล้วมันมีรสชาติความนัวพี่จ๋าหนูอธิบายไม่ถูกสิโคตรนัวเลยได้พอมั้ยมีบางท่านรอข้าวตังอุทัยเนี่ยต่อเลยนะ ต่อไปขนมจีนจ้ะขนมจีนถุงละ20ไม่ขายให้ถุงละ10บาทผักกาดดองมีจ้ะผักกาดดองตอนนี้บางที่ก็19บาทบางที่ก็20กว่าบาทแล้วแต่รสชาติใช่ไหมนะวันนี้หนูให้ผักกาดดอง15บาทเท่ากันหมดเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ๊ะอาจารย์ให้เท่าไหร่แน่เพราะขนมจีนให้10บาทเป็น9บาทอ่ะ9บาท9 9บาทก่อนก็ได้ขนมจีน9บาทมาพี่จ๋าสีน้ำตาลเป็นข้าวกล้องรหัสขอไข่กอไก่เลข1ขอไข่กอไก่เลข1ได้รับสินค้าเรียบร้อยน้องๆแพ็คดีมากอุ๊ยกราบขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋าขอไข่กอไก่เลข1เส้นเล็กเหนียวนุ่มนะคะนะต้มเสร็จแล้วนะประมาณ 3-5 นาทีพอนะคะนะไฟแรงๆต้มน้ำเดือดๆนะคะน้ำเดือดปุ๊บใส่ไป 3-5 นาที3นาทีเนี่ยแล้วก็มาน็อกน้ำเย็นเส้นเล็กเหนียวนุ่มมาโลยอร่อยนะคะกาแฟคอลลาเจนหมดจ้ะเดี๋ยวรอผลิตนิดนึงนะคะพี่จ๋านะคะต่อไปค่ะขนมจีนข้าวกล้องรหัสขนมจีนข้าวเจ้ารหัสขอไข่จอจานเลข1จ้ะขอไข่จอจานเลข1จ้ะขอไข่จอจานเลข1ด้วยนี่เอาไปเลยจ้ะพี่สมคิดก็บอกว่าลูกเขยอยู่หนองฉางนั่นแน่พี่สมคิดเคยทานข้าวตังอุทัยไหมคะอร่อยแซ่บอีหลีเด้อพี่จ๋านะต่อไปจ้ะขนมจีนข้าวเจ้ารหัสขอไข่จอจานเลข1เท่ากับจำนวนถุงที่อยากได้ค่ะ20บาทไม่ขายให้9บาทนะน้ำปลาเขานัดมาวันพุธแต่ว่ายังไม่มาเลยเดี๋ยวหนูตามให้นะคะพี่จ๋านะคะเดี๋ยวหนูตามให้นะนะจ๊ะหนูยังไม่กล้าปล่อยเลยอาจารย์จ๋าหนูขอผักกาดหน่อยจ้ะผักกาดพี่จ๋าผักกาดนะจะเทศกาลเจแล้วจริงๆสินค้าของหนูเนี่ยมีตุนไว้นะหนูเพิ่งเอาเข้าเองสินค้าของหนูเนี่ยผักกาดเนี่ยถ้าสองรสเนี่ยหนูเคยเห็นอย่างกิมจิหรือหม่าล่าอาจารย์เราเคยเห็น27บาทใช่ไหมใช่ใช่ที่นกพิราบเขาขายของเขาเองเลยนะ27บาทแต่ว่าอย่างเงี้ยเขาจะขาย20กว่าบาทจะลดเหลือ19บาทวันนี้อาจารย์แค่เหมาให้ทุกรสชาติเลยเดี๋ยวตามรหัสนะเหมาให้ทุกรสชาติเลยเอาง่ายจะพี่จะได้จำได้15บาทเลยนะคะนะหนูยังไม่ได้ปรับนะอันนี้นะเอารหัสขอไข่กอไก่เลข1อันนี้เป็นเจนะเจทานได้นะคะผักกาดดองห้วนน้ำฉ่ายค่ะใจผักก่อนอาจารย์พูดพอพึ่งกอไก่เลขหนึ่งขอโทษด้วยค่ะรหัสพอพึ่งกอไก่เลขหนึ่งจ้ะพอพึ่งกอไก่เลขหนึ่งจ้ะเอฟอะไรก็ไม่ติดพี่จ๋าทักน้องแอดมินหลังบ้านหน่อยได้ไหมคะติดสติกเกอร์ทักน้องแอดมินหลังบ้านถ้าทักไม่ติดรบกวนทักเพจก่อนเพราะว่าหนูไม่ได้หนูไม่ได้มาปล่อยเอฟโอ้หลายวันมากแล้วจ้ะนะวันนี้จริงๆอ่ะก็ไม่ได้อยากมาปล่อยเอฟค่ะอยากมานั่งเมาเฉยๆเป็นเพื่อนกันคิดถุงแต่ไม่ได้ครับราดขอไข่แฟนเพจต้องการพอพึ่งกอไก่เลขหนึ่งราดพอพึ่งกอไก่เลขหนึ่งเท่ากับจำนวนถุงที่อยากได้ค่ะเจทานได้นะคะพอพึ่งกอไก่เลขหนึ่งเท่ากับจำนวนที่อยากได้ค่ะขนมจีนอร่อยมากพี่เก๋บอกกราบขอบพระคุณค่ะเส้นเล็กเหนียวนุ่มค่ะหนูตีแบนเป็นของตัวเองเลยนะจ๊ะอะไรที่อร่อยมากหนูจะตีแบนค่ะขอตีแบนของตัวเองนะคะพอพึ่งกอไก่เลขหนึ่งพอพึ่งกอไก่เลขหนึ่งทำจากใจผักนะคะหมักด้วยกระบวนการธรรมชาตินะต่อไปค่ะ
พอพึ่งกอไก่เลข2จะเป็นฉีกซองแล้วทานได้เลยนี่เจทานได้นะเจทานได้นะนะราดพอพึ่งกอไก่เลข2ผักกาดดองยำเกี้ยมฉ่ายนะรสชาติจัดจ้านฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆกับข้าวต้มค่ะที่รักค่ะอร่อยเลยค่ะพอพึ่งกอไก่เลข2อันนี้เป็นผักกาดดองตานกพิราบนะเหมือนกับที่เขาขายใส่กระป๋องนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวนี้โฉมใหม่ของเขาเขาเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมใหม่นะจ๊ะพอพึ่งกอไก่เลข2ค่ะนะอร่อยจริงๆค่ะติดใจสั่งตลอดอุ๊ยกราบขอบพระคุณพี่มะลิมากๆเลยค่ะพอพึ่งกอไก่เลข2จะทักลองแซ่บอีหลีผักกาดรับประกันว่าซื้อจากเรายังไงก็ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนใช่แล้วหนูอ่ะหมดเร็วหนูขายถูกหมดเร็วจะไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่ก็หนูหิ้วไปแล้วอ่ะพอพึ่งกอไก่เลข3พอพึ่งกอไก่เลข3ค่ะนะคะเป็นผักกาดดองเผ็ดหวานอร่อยครบรสอันนี้ฉีกซองแล้วทานกับข้าวสวยร้อนๆข้าวต้มร้อนๆได้เลยนะคะพี่จ๋านะคะพอพึ่งกอไก่เลข3เท่ากับจำนวนที่อยากรับประทานค่ะพี่จ๋าพอพึ่งกอไก่เลข3พอพึ่งกอไก่เลข3เท่ากับจำนวนที่อยากรับประทานค่ะพี่จ๋าพอพึ่งกอไก่เลข3เป็นผักกาดดองเผ็ดหวานอร่อยครบรสเจทานได้นะคะพอพึ่งกอไก่เลข3จ้ะนะติดตามอาจารย์ทั้งสองเพจของพี่มอฟินด้วยคุณวันบอกนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะแต่ที่สิ่งที่หนูนึงหนูว่าเป็นกังวลเรื่องนึงคือหนูไม่ค่อยเรียบร้อยอย่างที่หนูบอกแฟนเพจก็จะเห็นหนูไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะหนูว่าค่อนข้างขืนเวลาไปอยู่รู้สึกว่าคนสวยๆเขาต้องเรียบร้อยอะนางงามเขาต้องเรียบร้อยแล้วเราไม่ค่อยเรียบร้อยอะรู้สึกว่ากลัวไปทำงานเขาเสีย หนูไม่ค่อยเรียบร้อยต่อไปเป็นสองอย่างที่อาจารย์แค่จำไม่ได้ว่าอย่างไหนสักอย่างหรือว่าสองอย่างนี่ในอย่างละถุงละ27บาทหนูจำไม่ได้นะคะแต่หนูเหมานะพี่จ๋านะเหมาเอาพี่ชอบทั้งสองรสนี่หนูก็จะขาย15บาทเหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์จ๋าหนูจำรหัสเริ่มต้นไม่ได้จะต้องเป็นหม่าล่าก่อนซอสหม่าล่าก่อนหรือซอสกิมจิก่อนคะซอสไหนก่อนหม่าล่าก่อนกิมจิครับหม่าล่าราดพอพึ่งกอไก่เล็ก4มั้ยรสชาติจัดจ้านนะคะเป็นผักกาดดองปรุงรสนะคะซอสหม่าล่านะคะอันนี้เป็นเจเหมือนกันค่ะเจรับประทานได้น้ำหนักน้ำ145น้ำหนักรวม145น้ำหนักเนื้อ9น้ำหนักเนื้อก็115ค่ะนะคะรหัสนะคะพอพึ่งกอไก่เลข4รสชาติจัดจ้านหมักด้วยกระบวนการธรรมชาตินะคะนะทันไหมเอ่ยทันไหมจ๊ะกิมจินี่บางคนเขาก็ซื้อในสะดวกซื้ออยู่นะใช่มาล่าอันนี้หนูรู้สึกว่ากิมจิกับหม่าล่าเนี่ยจะ27บาทมั้งหนูให้15บาทรหัสพอพึ่งกอไก่เลข4อันนี้หม่าล่าแล้วหนูให้15บาทนะเผื่อใครทานเจหรือใครไม่ทานเจก็อร่อยมากฉีกซองแล้วรับประทานได้เลยนะคะกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือว่าข้าวต้มข้าวต้มร้อนๆนะต่อไปจ้ะนะต่อไปนะอันนี้แหละที่27บาทใช่ไหมผักกาดดองปรุงรสซอสกิมจิน้ำหนักรวม145น้ำหนักเนื้อ115ค่ะนะคะอร่อยนะคะนะอร่อยหนูเคยรับประทานหนูก่อนที่หนูจะสั่งมาหนูจะฉีกซองรับประทานก่อนนะคะเขาจะเป็นรหัสพอพึ่งกอไก่เลข5พอพึ่งกอไก่เลข5นะคะ20ประมาณ27บาทมั้งหนูจำไม่ได้ไม่ขายค่ะหนูให้พี่15บาทค่ะพี่จ๋ากิมจินะอร่อยนะมันจะเป็นผักกาดไทยอ่ะรสชาติมันเป็นแบบเปรี้ยวหวานไทยพอพึ่งกอไก่เล็กแต่รสชาติออกไปทางกิมจิหนูขายจริงๆต้นทุนแต่ละอันมาไม่เหมือนกันค่ะพี่จ๋าหนูบอกพี่ตรงๆเลยนะจ๊ะแต่หนูขายเอามาถั่วเอาหนูถือว่าขายวันนี้รวมแล้วหนูได้กำไรก็โอเค หนูถือว่าหนูจ่ายตังค์ไปแล้วหนูก็ไม่รู้หรอกทุนมาเท่าไหร่แต่ละครั้งอะบางครั้งเวลารีบจริงๆอะไม่ได้ดูต้นทุน อันนี้พูดจริงนะจ๊ะ เอาสนุกนะจ๊ะอย่าไปคิดมากนะฮะบางคนก็ถามบอกเหมือนสร้อยอะบางคนก็บอกสั้นยาวไม่เท่ากันทำไมอาจารย์ขายเท่ากันเหมานะต่อไปค่ะชิโป้นะชิโป้นะคะนะจริงๆมีคนถามว่าชัยโป้เนี่ยเจทานได้ไหมจริงๆเจทานได้นะเพราะมันมีนะเดี๋ยวหนูจะอ่านส่วนผสมให้ฟังแต่เขาไม่ได้ติดสัญลักษณ์เจเฉยๆมีผักกาดมีเกลือมีน้ำตาลนะมีผักกาดมีเกลือมีน้ำตาลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่แบบเส้นเอาไว้ผัดนะคะสูตรดั้งเดิมทั้ง3สูตรเนี่ย
เป็นของตาสามพึ่งของดีเมืองสุรินทร์นะคะของแท้ด้วยผักกาดนะสังเกตว่าตัวผักกาดเนี่ยจะไม่มีสีจัดจ้านเนื่องด้วยเขาไม่ได้ใส่สีหรือสารพิษเจือปนนะเวลารสเค็มก็จะทำให้เค็มกรอบอร่อยรสหวานก็จะทำให้หวานกรอบอร่อยถุงละ55บาทไม่ขายขายถุงละ45บาทเรามาเริ่มต้นกันเลยจ้ะนะคะชอบเสียงหัวเราะแบบนี้รู้สึกมีได้สนายไหมจ๊ะไม่มีนะจ๊ะรหัสนะจ๊ะพอพึ่งสอเสือเลข1ผักกาดเส้นนะชัยโป้เส้นดีสีดำตา3พึ่งค่ะ1ถุง55ไม่ขายเอาไป45บาทผัดใส่ไข่อร่อยมากนะคะนะรหัสนะคะพอพึ่งกอไก่เอ้ยพอพึ่งสอเสือเลข1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 ค่ะขอโทษค่ะพอดีหนูเข้างานใหม่ค่ะพี่จ๋าลางานไปหลายวันเข้างานใหม่นะที่รักนะนะกำลังเก็บตังค์ซื้อจี้ที่ขออาจารย์เคอยู่ชอบมากๆอุ๊ยกราบขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋าเป็นจริงๆหนูทำอะไรมาแล้วหนูจะโดนก๊อปบ่อยมากๆเลยนะแต่อันเนี้ยเป็นจี้ปู่รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นเดียวที่ก๊อปยากที่สุดเพราะว่าหนูใส่ในน้ำมันต้องลงยาดีๆมากๆลงยาสีดีๆไม่งั้นสีจะหลุดออกมาปนกับน้ำมันไปหมดเลยแล้วก็ถ้าเลี่ยมไม่ดีน้ำมันที่หนูใช้หนูใส่เยอะด้วยก็จะน้ำมันก็จะซึมออกมาแตกเยอะสมัยก่อนนะคะน้ำมันหลุดออกมาเยอะมากตอนที่ช่างเทสให้เนี่ยครั้งแรกๆเลยเป็นรุ่นที่ทำยากที่สุดแต่เป็นรุ่นที่หนูภูมิใจมากที่สุดแล้วก็เป็นรุ่นที่ปังที่สุดในชีวิตหนูเลยนะต่อไปนะคะแบบเส้นผัดใส่ไข่อร่อยมากกราบขอบพระคุณค่ะใครทานเจก็นะผัดน้ำมันใส่ไข่นะใส่เส้นก็พอเลยไม่ต้องตีกระเทียมนะคะใครไม่ทานเจตีกระเทียมใส่ด้วยอร่อยหอมค่ะนะฮะนะแล้วแต่ช่วงเทศกาลนะฮะรหัสพอพึ่งสอเสือเลขหนึ่งเท่ากับจำนวนที่อยากได้ค่ะต่อไปจะพี่จ๋าต่อไปเป็นแบบผักกาดหัวชัยโป๊หัวหวานน่ะเป็นแบบหัวมั่งอร่อยมากนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวต้มร้อนๆนะกินกับข้าวซาวน้ำอร่อยมากค่ะพี่จ๋านะคะราดพอพึ่งสอเสือเลข2ค่ะนะผักกาดหัวชัยโป๊ค่ะนะคะแบบหวานพอพึ่งสอเสือเลข2พอพึ่งสอเสือเลข2หัวชัยโป๊ค่ะพอพึ่งสอเสือเลข2จ้ะพอพึ่งสอเสือเลข2ค่ะเท่ากับจำนวนที่อยากรับประทานนะคะ55บาทไม่ขายขาย45บาทค่ะนะ55บาทไม่ขายขาย45บาทจ้ะอร่อยแซ่บอีหลีใครเป็นสะใภ้สุรินทร์เขยสุรินทร์รับประทานแล้วรีวิวให้หน่อยนะจ๊ะต่อไปจะที่รักจ๋านะฮะต่อไปเป็นแบบเค็มนะฮะเป็นผักกาดหัวแบบหัวผักกาดเค็มดีสีดำนะคะเค็มกรอบอร่อยไม่ใส่สารพิษไม่ใส่สีเจือปนค่ะนะ55บาทไม่ขายขาย45บาทรหัสพอพึ่งสอเสือเลข3รหัสพอพึ่งสอเสือเลข3จะที่รักจ๋าทันไหมทันไหมจ๊ะอร่อยมากกราบขอบพระคุณมากๆค่ะพี่จ๋านะตัวที่4ตัวชุดที่4ตัวที่2ค่ะตัวที่2ค่ะตัวที่2นะจ๊ะที่รักนะสี่หกระวังกระดกเป็นสี่เก้าค่ะสี่หกระวังกระดกเป็นสี่เก้าจะที่รักจ๋าถ้าเป็นไลฟ์สดหน้าเก่าเพจปลอมนะครับมีแฟนเพจเจอหน้าหนูหน้าเก่าแล้วคนบอกว่าสองวันก่อนมีเพจปลอมเอาไลฟ์สดสินค้าหน้าเก่าอาจารย์ไปปล่อยให้เอฟยกถ้าเพจปลอมเอาถ้าเพจปลอมถ้าหน้าเก่ายังไงก็ปลอมจ้ะนานแล้วจ้ะหนูว่ามีเพจปลอมเป็นร้อยเลยหนูก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ทุบหน้าหนีกันแล้วก็ยังไม่หายจะพี่จ๋าช่วยด้วยช่วยซอยคอยแน่พ่อแม่พี่น้องนะคะต่อไปจ้ะทันไหมจ้ะที่รักทันไหมเอ่ยเพจจริงต้องหน้าใหม่เท่านั้นจ้ะเพจจริงต้องหน้าใหม่นะจ๊ะหูอาจารย์พูดตั้งหนูไปไม่เป็นเลยไปไม่ถวดเลยอ่ะหน้าเก่าเพจปลอมจ้ะโอ้อาจารย์พูดหนูไปไม่ถวดเลยอย่างเงี้ยชัยโป้สามพึ่งเจค่ะเคยซื้อทานอร่อยสุดค่ะแล้วชัยโป้สามพึ่งแฟนเพจถูกแล้วนะราคานี้บอกเลยคนที่เคยซื้อจะรู้ว่าราคา
ไม่ต่ำกว่านี้หรอกต่ำกว่านี้ไม่ได้นะจ๊ะจ้ะนะ9แป๊บนะจ๊ะแป๊บนะดูก่อนนะอาจารย์ให้ตัวไหนนะคะ7 6ระวังกระดกเป็น7 9ค่ะจะให้ตัว2หรือตัว3ตัว3แล้วจ้ะก็ขอตัว2ให้ทีตัว2คือ4 6ระวังกระดกเป็น4 9ค่ะจี้ป้าปู่สีสุดโทล่ะจ๊ะสวยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ปังที่สุดในเพจของหนูเลยจ้ะเป็นรุ่นที่พลิกชีวิตหนูจากหลัก10อ่ะอาจารย์มาจัดให้สักร้อยให้สักร้อยไหมจัดละจ้ะให้ราคาปกติค่ะแต่ว่าจะตัดให้ร้อยองตัดให้100องค์ละจ้ะจ้ะให้50องค์ได้ไหมจ้ะวันนี้มีแฟนเพจที่ตามมาแล้วอยากได้ก็มีให้50องค์นะคะรหัสเดี๋ยวกันรหัสน้องเอาออกไปมั้ยใช่ใช่ไหมเข้าไปส่องเฟซอ๋อหนูไม่รับปักหมุดนะพี่จ๋านะหลายคนถามหนูซื้อหวยที่ไหนหวยซื้อหาอ่านตามอัธยาศัยนะคะขนาดหนูถูกลอตเตอรี่หนูจะแอบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าแอบอะไรนะจ๊ะถูกลอตเตอรี่หนูจะแอบโชว์แฟนเพจแต่หนูต้องปิดเหมือนมันไม่ใช่ของเราอะปิดต้องห้ามเจออะไรเขาเรียกอะไรนะ QR code เหรอคะจ๋าโชว์ QR code ก็ไม่ได้โอ้โหถูกหวยลอตเตอรี่ต้องปิดอย่างเงี้ยมูที่รักถูกไว้อย่างเงี้ยอ่ะวันนี้ตัดให้50องค์อ่ะ50องค์พอผ่าน279อาจารย์คะตัวที่3เลยนะขออีกที76ก็ระวังกระดกเป็น79ค่ะจี้ที่คออาจารย์เคค่ะรหัสพอผ่าน279ค่ะทีละพอผ่าน279ราคา279บาทนะซีเอฟวันนี้แถมเลขทูบเลขสูตรของงวดหน้าด้วยนะจ๊ะนะแถมไปในกล่องเด้อพี่จ๋าเด้อแถมไปในกล่องให้เด้อพี่จ๋าเด้อนะต่อเลยบ่เน้นให้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวให้จันชัดขยับขึ้นข้างบนให้พี่ๆได้มีโอกาสแคปรูปนะจ๊ะได้รับจี้พ่อปู่แล้วสวยมากกราบขอบพระคุณป้าตุ่มมากๆเลยค่ะหนูเน้นให้นะจ๊ะหนูเน้นให้นะสี่ห้าค่ะเจ็ดหกระวังกระดกเป็นเจ็ดเก้าค่ะหนูเน้นให้ค่ะ8หางวันนี้หนูตัดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่จ๋านะคะหนูตัด8หางเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูตัด5หางให้3ตัวให้นะคะถ้าหนูมีโอกาสเหมาะหนูจะมาตัดตอนช่วงกลางวันถ้าหนูไม่มีโอกาสเหมาะหนูจะตัดให้พี่ๆตอนกลางคืนเลยทีเดียวนะคะพี่จ๋านะคะพรุ่งนี้เราปล่อยเลขทูบวันนี้4 5กับ79นะคะ4 5กับ79โอเคพรุ่งนี้ปล่อยเลขทูบพรุ่งนี้ปล่อยเลขทูบวันนี้เอาเลขเด่นไปเลยนะคะเดินเร็วมีคนถามอาจารย์เคถูกเดินเร็วเยอะมากๆอาจารย์เคมั่นใจยังไงปีนี้ทั้งปีเพิ่งผิดไป3งวดจ้ะพี่จ๋าเดินเร็วงวดนี้เอาเลยไหมเอาเลยไหมจ๊ะเอาเร็วเอาเลยขอหัวใจรัวๆหน่อยปีนี้เลขเดินเร็วหรือเลขเด่นเดินบ่ทันก็วิ่งตามเพื่อนๆเอาหนาพี่จ๋านะคะ เขาบอกว่าคนให้หวยเนี่ยต้องใบ้เอานะถ้าเกิดว่าพูดตรงๆเลยก็เป็นการชวนเล่นพนันมาถึงสั้นแต่ลอตเตอรี่ค่อยก็ซื้อได้พ่อแม่พี่น้องพอเวลาโชว์มี QR code ขึ้นเลยเตือนในเพจเลยเตือนเจ้าของเพจบอกว่าผิดกฎนะกำลังชวนคนอื่นเล่นพนันอยู่เอ๊ะหวยเฮาก็ซื้อเด้อพ่อแม่พี่น้องซื้อบ่ได้ซื้อไผเด้อซื้อรัฐบาลมานะ80ก็มี100กว่าก็มี200กว่าก็มีถ้าแพ็ค10ใบตกใบละ300ยังมีเลยนะจ๊ะแต่ไม่ว่าใครเพราะว่ามันการซื้อแบบความพอใจนะคะถ้าเราจะอยากถูก10ใบนะคะ60ล้านใบละ300ก็สู้ได้ดิพ่อแม่พี่น้อง มันเป็นความถูกใจนะพ่อแม่พี่น้องจ๋าทันไหมจ๊ะ76อาจารย์พิมพ์ผิดค่ะ76ระวังกระดกเป็น79ค่ะกราบขออภัยแฟนเพจว่าอยู่ว่าทำไมตัวหนังสือมันจะดับคุณชีวิตบ้านนอกบอกมีแห้งวิ่งเด้ออาจารย์เด้อนะคะจักน้อย
โอเคสนุกสนานนะคะลอตเตอรี่คนละใบครึ่งใบนะที่รักนะอย่าทุ่มเทกับชีวิตนะคะนะเด่นงวดนี้บอกเลยนะจ๊ะเอา8หางขึ้นข้างบนได้เลยจ้ะอาจารย์ดันหนูให้แฟนเพจแคปนะแฟนเพจรอแป๊บนึงนะจ๊ะรุ่นที่อาจารย์แค่ใส่รหัสพอพาน279ราคา279บาทขึ้นไปไหนอาจารย์มันจะบังนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้แฟนเพจได้แคปก่อนไม่เป็นไรอาจารย์ชักแก้ให้แล้วกับปลากระป๋องราคารหัสปอปลาเลข10ค่ะ10กระป๋อง100เดียวค่ะนะทันมั้ยจ๊ะทันไหมทันไหมทันไหมถ้าทันสิไปต่อแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องหนูไม่ได้คอยแล้วนะหนูสิไปแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเด่นงวดนี้คือ4และ5มา4และ5มาพิมพ์ให้หน่อยจ้ะที่รักจ้ะนะเด่นงวดนี้คือ4และ5มาจ้ะนะเด่นงวดนี้คือ4และ5มาถ้าอาจารย์ถูกงวดนี้อาจารย์จะถูกรางวัลที่1งวดนี้อาจารย์จะแจกอะไรลูกค้าอาจารย์แค่อยู่ซอย5จะปิดซอย5เลี้ยงเลยค่ะพี่จ๋าแฟนเพจมาไม่ได้แล้วหนูจะจัดโปรโมชั่น3วัน3คืนที่แบบว่าลืมตามาก็จัดโปรโมชั่นลืมตามาก็จัดโปรโมชั่นลืมตามาก็จัดโปรโมชั่นนะฮะผมไม่เห็นเต็มแล้วถูกรางวัลที่1นะอ่าเดี๋ยวเราเจอกันนะจ๊ะนะแฟนเพจพูดแล้วหนูมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตท่านบอกค่ะพ่อแม่พี่น้องแคปรูปเลยนะจ๊ะนี่นะคะแคปรูปก่อนเด้อนะคะเด่น4ละ5นะจ๊ะนะงวดนี้นะจ๊ะทั้งปีสูตรเด่นผิดไป3งวดค่ะผิดงวดไหนบ้างนะคะผิดงวดวันที่1มีนาคมค่ะผิดงวดวันที่1เมษายนค่ะและผิดงวดวันที่16สิงหาคมค่ะนะสูตรเด่นนะคะผิดอยู่3งวดปีนี้นะคะแต่1ปีผิดแน่นอน 4-5 งวดเคยเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแล้วถอยหลังแล้วปีที่ผิดน้อยที่สุดมี2งวดค่ะแต่มีปีเดียวเพราะฉะนั้นเด่นไม่ใช่ไม่ผิดเลยมีผิด 4-5 งวดแล้วแต่ปีแล้วแต่รอบปี1ปี24งวดเนี่ยผิด 4-5 งวดแต่ปีนี้ผิดไปแล้ว3งวดนะฮะผิดไปแล้ว3งวดเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนะจ๊ะนะจ๊ะท่านบอกคะนี่ท่านบอนะบางคนก็เอาสูตรเด่นของหนูไปจับเลขจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูพูดก่อนนะหวยมีหลายสำนักเลยทุกสำนักสอนเหมือนกันหมดเลยแนะนำเหมือนกันหมดเลยคืออยากให้เราเนี่ยมีโชคเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเอาตัวเด่นของหนูไปจับไปชนไปปะอะไรหนูไม่เคยว่าเลยนะคะหนูถือว่าเป็นการแบ่งปันนะหนูไม่โจมตีเพจไหนเลยนะคะเพราะว่าทุกเพจล้วนอยากให้ลูกเพจของตัวเองนะเฮงๆปังๆมีความสุขเสมอค่ะนะคะนะทันไหมทันไหมทันไหมจ้าตูดหนูต่อไปเลยนะมีแฟนเพจอยากได้กระจับเงินกระจับทองอาจารย์ตอนนี้กระจับเงินกระจับทองเป็น259แล้วกระจับเงินกระจับทองรหัสพอพานโนเอ้ยสอเสือเลข7จับเงินจับทองจับโชคจับลาภ1,200ไม่ขาย259บาทรหัสสอเสือเลข7จ้ะอันนี้ทำพิธีแล้วเรียบร้อยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการหนุนดวงทางการเงินที่ได้จากการประกอบสัมมาอาชีพอาชีพอะไรก็ได้นะสอเสือเลข7สอเสือเลข7 259บาทสอเสือเลข7 259บาทค่ะนะฮะปกติอาจารย์เคขายในเพจปลีก 1,200 ให้259บาทนะคะอันนี้เป็นการจองตัวกระจับที่ตัวใหญ่มากๆสังเกตว่าของหนูจะตัวใหญ่มากเพราะว่าหนูคัดก่อนขอคัดก่อนไม่เกี่ยงราคาก่อนทำพิธีนะคัดก่อนจับเงินจับทองจับโชคจับลาภอันนี้เหมาะสำหรับการไว้ที่บ้านหรือกระเป๋านะหรือตู้เซฟของเราเหมาะมากนะนะต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะต่อเลยนะจ้ะบูชามแล้วตัวใหญ่มากกราบขอบพระคุณสำหรับการรีวิวใหญ่จริงๆค่ะเพราะหนูอยากให้ดังว่าจับเงินจับทองจับโชคจับลาภอย่างนี้เลยนะคะเพราะกระจับเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจับเงินจับทองเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่คัดเราจะได้ไซส์ที่มินิซึ่งแบบแฟนเพจของหนูเนี่ยนอกจากจะได้ความปังแล้วเนี่ยหนูอยากให้ได้แบบกระจับก็ใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่จริงๆเลยนะฮะใหญ่ก็คือแบบโอ้โหเห็นแล้วโอ้ใหญ่จริงอาจารย์นะจับเงินจับทองจับโชคจับลาบใหญ่จริงๆไม่ใช่กระจับอย่างเงี้ยหนูอยากได้กระจับอย่างเงี้ยนะคะพี่จ๋านะคะสังเกตไม่ว่าเบียร์แก้หรืออะไรที่เนี่ยตัวจะสวยมากเพราะขอคัดก่อนไม่เกี่ยงราคา
แต่ต้องคัดไซส์ให้ก่อนก่อนที่จะมาทำพิธีต้องคัดไซส์ก่อนนะคะนะรหัสค่ะสอเสือเลข7ค่ะ259 บาทค่ะ